ติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างศึกเพชรยินดีครับผมศึกเพชรยินดีอ่ะวันพฤหัสนะต่อเนื่องนะจากัวจากัวทุกคนรู้อยู่แล้วจากัวก็ทุกคนรู้จักอยู่แล้วจากัวเป็นน้องของไอ้เฟอร์รารี่ครับน้องเฟอร์รารี่ตัวนี้โคตรโคตรของโคตรมวยเลยนั่นแหละต่อยกับไอ้อะไรนะซ้ายมังกรบอลมหาชัยอ่ะหน้ากากสิงห์อ่ะปกรณ์บอลสุดนี้ตัวนี้ก็เก่งนะตัวนี้ก็เก่งมวยซ้ายก็มาน่าจะชุดเดียวกับไอ้นี่ที่จะต่อยวันอาทิตย์อ่ะภูมิใจไทยภูมิใจไทยจะต่อยมวยรอบปูนเสือแล้ววันอาทิตย์เนี้ยวันอาทิตย์เนี้ยวันอาทิตย์เนี้ยเหลือรอดูนะครับวันอาทิตย์นี้เดือดแน่ใช่ก็เนี้ยแต่ตัวนี้ก็เก่งแต่ถ้าถามว่าเขาเรียกว่าอะไรไงก็เพิ่งมาหายใจได้ครั้งเดียวชนะเสือบอลยูฟ่าบูมเด็กเซียนที่ลพบุรีแบบไม่ชั่งน้ำหนักวันนั้นอ่ะใช่ป่ะทีนี้ต้องชั่งน้ำหนักมาเจอกับจากัวจากัวนี่สุดยอดจังหวะฝีมือทุกคนรู้จักอยู่แล้วจากัวก็เข้าจากัวไปก่อนแล้วก็ไปแต่งตัวนะอย่าไปวัดอย่าไปวัดเพราะว่าคือมวยหน้าเสือใหญ่ด้วยกันทั้งคู่มีตัวเงินเข้าจากัวเพราะจากัวมันได้ต่อยหลายครั้งแล้วนี่ใช่ป่ะสองสามครั้งแล้วใช่ชนะ B42ชนะรักลุงรักจิ๋วไอ้ลุงรักจิ๋วมันไม่ถึงหรอกก็ยังไงก็ไม่ถึงด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าไอ้เนี่ยไอ้หน้ากากสิงเนี่ยมันไม่ธรรมดาเพียงแต่ว่ามันเพิ่งกลับมาหายใจได้ไฟเดียวคือที่ชอบเนี่ยชอบสภาพชอบร่างกายที่มันได้เคลื่อนไหวได้ต่ออยู่มากกว่าแต่จากัวนี่คือสุดยอดจังหวะคนละทรงคนละตาตากับพี่มันเลยคือตอนเล็กๆเนี่ยถ้าตอนเล็กๆนะไอ้เนี่ยไอ้เฟอร์รารี่ยอดมวยเนี่ยยอดมวยด้วยมาตรฐานคนล่าสุดเนี่ยครับสู้ไอ้จากัวไม่ได้หรอกความฉลาดลูกสมองมวยลูกอะไรต่างๆเนี่ยจากัวเพชรหรือว่าเฟอร์รี่ก็คือเพชรสิงห์ขอนใช่ก็เสถียรยิมนั่นแหละนะครับจากกุลาจากกุลานะคู่ที่2ก้องกุลาเจี๊ยบรามินทากับรุ่งเรืองเล็กสิทธิ์หลวงตาก็ก้องกุลามวยซ้ายชื่อใหญ่ครับสีเสื้อหน้าเสือใหญ่ใช่ป่ะมีตัวเงินก้องกุลาด้วยก้องกุลาเพราะว่ารุ่งเรืองเล็กเนี่ยถามว่าเก่งไหมมวยเข่าในเหนียวอ่ะเข่าในเหนียวแต่ว่าสีเสื้อหน้าเสือตัวเงินมันไม่ค่อยมีของเจี๊ยบรามินทาเขาแต่ละตัวโอ้โหเป็นรองก็ฮึดสู้แทบตายเพราะว่าอัดฉีดเยอะผักดันมาสมควรนี่เขาบอกว่าซ้อมอยู่ตามรันสารคามด้วยนะใช่ใช่ใช่มาซ้อมอยู่นานแล้วล่ะมาซ้อมอยู่นานหลายไฟล์แล้วถึงคู่เอกคู่เอกไหมเอาไหมคู่รองคู่รองคู่รองเพชรพนัทนอนวัดยิมกับเหนือพยัคฆ์ไฟเตอร์มวยไทยก็อย่างคราวที่แล้วที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วที่มันได้ 500,000 น่ะวันนั้นชิงแชมป์อ่ะทุกคนจำได้อยู่แล้วใช่ป่ะเพชรพนัทพิกอ่ะใช่ป่ะก็พรุ่งนี้ก็ต้องถ้าเล่นเอาตังค์อ่ะก็ต้องเข้าเหนือพยัคฆ์ไปก่อนอีกอะไรยังไงก็ต้องเล่นเหนือพยัคฆ์ถ้าจะแพ้ก็แพ้พิกใช่ป่ะแต่ว่าไอ้เหนือพยัคฆ์มันมีบทเรียนมีประสบการณ์มาแล้วจากไฟที่ผ่านมานะใช่ป่ะเชื่อว่าเขาก็ต้องไปทำการบ้านมาแหละใช่ป่ะไอ้เพชรพนัทนี่คราวที่แล้วโอ้ถ้าไม่ได้ช็อตนั้นนะใช่ป่ะก็แพ้ไปแล้วได้อาชีพ 500,000 นะใช่ป่ะก็เข้าเหนือพยัคฆ์ไปอีกใจยังรักเหนือพยัคฆ์อยู่ถึงแม้ว่าจะเคยแพ้มารอบนี้แจ๊ดมองว่าน่าจะล้างตาได้นะครับเพราะครั้งเดียวมันพลาดจริงๆอ่ะครับช็อตเดียวจริงๆนะครับช็อตเดียวก็ไปคู่เอกครับธนูเพชรโรงเรียนใน10ทหารบกกับฤทธิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมก็ธนูเพชรครั้งหลังเนี่ยธนูเพชรโรงเรียนใน10ทหารบกใช่ป่ะหรือว่าธนูเพชรวิศนุกุลการวสังฆภัยคนเดียวกันนั่นแหละข้างหลังมันแพ้แคนเตอร์วีด้ามวยไทยอ่ะแพ้แบบยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่กับฤทธิเดชนี่ฤทธิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมนี่หนักแรงนะใช่ป่ะอาวุธมวยมันหนักแรงแต่ฤทธิเดชเนี่ยมันก็อย่างที่บอกอะมวยประเภท3ยกอะฤทธิเดชอะใช่ป่ะคือ3ยกอะต้นๆอะลุ้นนับน็อกได้แต่ว่าถ้าไม่นับไม่น็อกอะฤทธิเดชปลายๆเวลามันโดนหนักๆแล้วมันก็ไม่เอาเหมือนกันใช่ป่ะฤทธิเดชจะได้ลูกหนักลูกแรงเอาพูดแบบตรงๆอะแต่ว่าเป็นทีมเยือนใช่ป่ะไปต่อในบ้านเขาแต่ไอ้ธนูเพชรแต่ข้างหลังเนี่ยมันไม่ค่อยติดตาเท่าไหร่ไงคือต้นๆผมอยากจะแนะนำพี่น้องมวยทูเดย์ทุกคนนะเข้าฤทธิเดชไปก่อนถ้าจะเชียร์นะเพราะว่ามันอาวุธมวยมันรุนแรงฤทธิเดชอ่ะมันมีหมัดมีศอกมีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันหมดแรงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยแยกกันก่อน แยกย้ายกันก่อน เอาตัวรอด เอาตัวรอดตัวใครตัวมันก่อน แต่ว่าความรุนแรงมันอยู่กับฤทธิเดชคือฤทธิเดชเนี่ย3ยกมันใส่เต็มแน่ แต่พี่โน้ตเข้าใจมั้ยพอมันหมดแรงปุ๊บมันก็ไม่เอาใครเหมือนกันคือผู้โดยสารจะเต็มลำขนาดไหนอะไรมันไม่สนใจมันไปก่อนแล้วเราก็ต้องชิงกระโดดลงจากเรือก่อนมันใช่เพราะกัปตันเรือก็หายใจไม่ทันแล้วเหมือนกันถ้ามันแผ่วๆขึ้นไปนะเพียงแต่ว่าฤทธิเดชไอ้ธนูเพชรอ่ะข้างหลังมันต่อยโอ้โหแพ้นั่นเหลือเชื่อมากผมงงเลยแบ็คแพนเทอร์นะใช่ก็ฤทธิเดชเข้าไปก่อนนะอย่าไปวัดอย่าไปเล่นว่าฤทธิเดชจะต้องชนะแน่ไม่ใช่
ม่แน่ไม่นอนนะช่วง2พี่แจ๊ดเอาคู่ไหนบ้างช่วง2ก็มีใครอ่ะมีเพชรพันล้านเพชรพันล้านลุงวิทยามั้ยเพชรพันล้านกับลุงวิทยาเพชรพันล้านไอ้ตัวเนี้ยเมื่อก่อนเก่งมากนะเพชร 40,000 น่ะหรืออะไรเนี่ยไอ้เพชรพันล้านเมื่อก่อนมันชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วไอ้อาวุธใช่เป็นมวยบู๊ครับตัวเนี้ยเพชรพันล้านตัวนี้เป็นมวยบู๊เขาในเหนียวเปิดเกมแต่ว่าตอนหลังๆคือไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะมันแบบมันตกไปอ่ะใช่ป่ะเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนี่ก็ไม่ได้ต่อยนานไม่เห็นนานแล้วนะต่อยกับลุงวิทยาลูกจะไม่ได้ทองหรือสิงแต่ว่าอาวุธพฤศจิกา64แม็กมวยไทยทั้งนั้นเลยก็ซ้อมอยู่กับเจ๊จิ้วนั่นแหละเจ๊จิ้วก็เพิ่งจะมาร้องไห้มาเสียน้ำตาดราม่าที่หมอชิดไปตอนแรกผมนึกว่าเขาถ่ายละครเป็นผู้หญิงไงตอนแรกผมนึกว่าเขาถ่ายละครที่ไหนได้เอาเจ๊จิ้วนี่ว่าดูไปดูมาดูหลายๆมุมพอเจ๊จิ้วร้องก็ร้องทั้งประเทศนะที่สำคัญนะใช่ๆก็เพชรพันล้านเพชรพันล้านเพชรพันล้านคู่นี้ปอดใหญ่ปลายแรงได้ลุ้นตลอดแต่เพียงแต่ว่าหายไปนานเหมือนกันนะแล้วมันต่อยนู่นน่ะต่อยสแกงามต่อยพีรพัฒน์ต่อยอะไรเงี้ยต่อยตัวดีๆมาลุงวิทยาเนี่ยผมเห็นบ่อยมากแต่ว่าไม่ฝีมือดีแต่แรงปลายไม่ดีโดนหนักๆไม่ค่อยได้มือซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับก็แต่ว่าก็คือปกติชกอยู่3ยกมาหายหน้าหายตาไม่นานมาชก5ยกก็แรกๆก็อาจจะต้องไปเพชรพันล้านก่อนครับนะครับคือเพชรพันล้านได้ลุ้น5ยกอ่ะใช่ถ้าชอบเพชรลุงวิทยาก็ได้ลุ้นแค่3ยกถ้ามันหมดแรงก็ช่วยไม่ได้ใช่ตัวใครตัวมันแต่ว่าถ้ามันไม่หมดแรงมันซ้อมมาดีอะไรมาดีนะก็ฝีมือมันไม่ได้ไปลองหรอกอาวุธมวยไม่ได้ไปลองไอ้นี่มันจะแข็งแรงไอ้เพชรพันล้านอ่ะแข็งแรงแล้วก็ดุดันเดินถึงตัวถึงตัวถึงตัวตรงๆมันตื้อไปเรื่อยอ่ะครับก็พิ้วได้ก็พิ้วไปอ่ะถ้าพิ้วไม่ได้หยุดเมื่อไหร่มันก็ฟัดแบบว่ากระจุยกระจายอ่ะคู่เอกดอกไม้ป่ากับทางด้านเพชรรัตนะนะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้อัปเดตของวันที่ล่าสุดนะล่าสุด25ครับอัปเดตล่าสุดอัปเดตล่าสุดดอกไม้ป่าสจ.ต้งปาจีนดอกไม้ป่าสจ.ต้งปาจีนไม่ใช่ดอกไม้ป่าไอ้นี่นะไม่ใช่ดอกไม้ป่าอะไรนะป้อมสว่างไม่ใช่ไอ้เนี่ยอ๋อสุรัตน์ไม่ใช่ไม่ใช่กับเพชรรัตนะเพชรอินเดียอะคาเดมี่110ก็นี่ก็เป็นอีกคู่นึงที่ได้เสียแหละใช่ไหมชื่อเสียงบารมีจะไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกก็ไปที่ทางด้านของดอกไม้ป่าคู่นี้ดอกไม้ป่าครับผมขยับกันไปต่อครับผมก่อนที่จะเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง